กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะยังส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่งมาที่4221606ทาง SMS นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างต้องระวังอะไรกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานนะคะมีเกณฑ์ได้แผ่ขยายหรือว่าได้มีโอกาสเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องมีการกระจายความเสี่ยงบ้างเก็บไว้คนเดียวอาจจะไม่รอดอาจจะไม่ไหวนะคะหัวใจอย่ามองโลกสวยค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเชื่อใจแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยเน้นโทนสีส้มหรือเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องของงานนะคะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างก็ต้องรับฟังความเห็นจากคนรอบข้างบ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถใช้จ่ายหรือว่ายังไม่ได้เกิดปัญหาใดๆหัวใจค่ะวันนี้ให้เล่นกับเวลาเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาทะเลาะกันลองใช้เวลานิ่งๆ นะคะแล้วก็หันหน้ามาปรับความเข้าใจนะคะส่วนสีที่ถูกเชิญคือสีเลือดหมูแล้วก็สีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานค่ะวันนี้เน้นเรื่องของการพูดคุยกันเจรจาโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รอบคอบให้มากๆค่ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายแล้วใช้จ่ายเกินบัญชีด้วยต้องระวังหัวใจค่ะวันนี้ทำตัวให้น่ารักแล้วคนรักจะตามใจในสำหรับคนที่มีคู่นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจก็ตามหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มากก็น้อยนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีปัญหาอาจจะทะเลาะกันมาหรือว่ารู้สึกว่าปัญหาที่มันผ่านมามันคลาคลาซังวันนี้ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายก็ให้อดทนเอาไว้นะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานค่ะวันนี้ให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปคิดเปรียบเทียบกับใครคิดไปก็ทุกข์เปล่าๆนะคะหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษหรือว่าคิดอยากจะมีคู่วันนี้จะเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เขาบอกว่าก้ำกึ่งได้นะให้เดินทางสายกลางๆสีเทาๆก็ยังพอได้อยู่เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานอย่าปรับเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้จ่ายได้ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรแต่หัวใจค่ะคนที่มีคู่บอกว่าถ้าเกิดว่าห่างจากคนรักก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะพยายามทำสิ่งที่ได้รับให้สำเร็จหรือว่าให้เสร็จนะคะวันนี้มีเกณฑ์ต้องไปช่วยเหลือคนรอบข้างหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็สามารถที่จะหารายได้เข้ามาพอกับการใช้จ่ายหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มคบหาดูใจกันเดี๋ยวเพิ่งเปิดตัวนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบอาจจะคบกันมาได้ไม่นานนะหรือเพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์ก็เก็บเป็นความลับเอาไว้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะมีเกณฑ์การได้รับมอบหมายหรือว่ายกย้ายให้กลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เคยทำหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หยิบจับอะไรก็สามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นคนกลางเป็นในหน้านะหรือแม้กระทั่งเรื่องการทำอาชีพเสริมก็ต่างหัวใจค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องรู้จักใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีความพร้อมและมีโอกาสก็ให้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อต่อยอดเอาไว้หัวใจวันนี้คนที่มีคู่บรรยากาศค่อนข้างกุกรุ่นนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องของงานค่ะคนทำธุรกิจมีเกณฑ์ได้พบกับลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาให้อดทนทุกอย่างก็จะดีขึ้นหลักทรัพย์เงินทองนะคะคนที่จะลงทุนทำธุรกิจวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการนะอย่าเดินลัดขั้นตอน
หลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็สามารถหมุนเงินได้คล่องส่วนหัวใจคนมีคู่จะมีคนที่อ่อนวัยกว่ามาแอบปลื้มแอบชอบนะต้องระวังความสัมพันธ์กับคู่ของตัวเองด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการทำงานเชิงรุกมีโอกาสได้รับข่าวดีนะส่วนหัวใจก็ต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เน้นในเรื่องของการลงทุนให้เน้นการถัวเฉลี่ยแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีบอลเงินนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องชัดเจนแล้วก็คำถามด้วยนะคะระบุเข้ามาชัดเจนเลย SMSส่งมาที่422-1606ใครพูดคุยกันก็โทรมาลงทะเบียนที่024960493และ024960494มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนุ้ยค่ะ13 มีนาคม 2518เวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินสุขภาพและความรักค่ะตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับในแง่ของปีจรนี้ให้ระวังหนึ่งเลยกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุและปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดนะครับแต่ความจริงด้วยพื้นชะตาเนี้ยควรจะเช็คอัพปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะฮะระวังสิ่งแปลกปลอมและปัญหาพวกกระดูกลำไส้ไขข้อในระยะยาวนะครับความรักหัวใจเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42เกณฑ์ความรักอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับกรณีถ้ามีคู่นะแล้วก็อย่างที่เรียนเนี่ยด้วยพื้นชะตาโยงมรณะก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงต้องประคับประคองแต่เฉพาะปีนี้คนรักอาจจะแข็งกับเราในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นงานแต่งานทายดีนะครับจะมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด25 พฤศจิกายน 2507ค่ะเวลาเกิด11 นาฬิกาพุธกลางวันถามว่าลูกสาว2คนพึ่งพาได้หรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของบุตรหลานนะครับก็โดยรวมใช้ได้แต่ว่าเจ้าคนเล็กเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดนะสนิทอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนโตแต่คนโตเนี่ยผมว่าให้อำนาจในการตัดสินใจแล้วก็มีระยะห่างกันบ้างก็จะดีแต่โดยรวมใช้ได้ทั้งคู่นะครับสุขภาพของคุณกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อการทำงานของพวกระบบประสาทและอีกกลุ่มหนึ่งพลาดเสียคุณระวังถ้าทานยาเยอะๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภาพรนะคะ15 ธันวาคม 2531ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกา 47 นาทีนะคะวันพฤหัสบดีวันนี้จะยื่นเอกสารค่ะทำเรื่องออกรถจะสำเร็จหรือเปล่าถามว่ามีอุปสรรคไหมแล้วก็สีดำถูกโฉลกไหมคะไม่เอาเกิดพฤหัสห้ามใช้ดำตอนนี้ย่าง28วงกลมตกพันธุอริเป็นเดชกู้ได้ไฟแนนซ์ผ่านไม่ใช่ผมอนุมัตินะหมายถึงสถาบันการเงินมีเกณฑ์สมหวังแต่ไม่เอาดำไม่เอาดำใช้โทนใกล้เคียงกันทุกวันนี้มีโทนสีเทาเข้มๆอ่ะสวยนะใกล้เคียงกับดำแล้วก็เลอะยากกว่าด้วยอันนี้ใช้ได้เสริมสุขภาพให้แข็งแรงแต่ถ้าเกิดถามว่าจะเสริมทรัพย์เสริมโชคจะถูกจะแพงใช้สีแดงไว้ก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโอ๊ตค่ะ27 ธันวาคม 2531นะคะเวลาเกิด3 ทุ่มครึ่งวันอังคารมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับกระดุมพระกาลีนะครับกระดุมพระแปลว่าตังแปลว่ารายได้กาลีแปลว่าเสียไปได้น้อยก็ได้ซื้อแก้วน้ำถวายวัดถ้าสะดวกสัก15 ใบอันนี้เรื่องที่1สุขภาพพุธกับจันทร์เสียอยู่เรือนเสียให้น้ำหนักมากกว่านะครับให้น้ำหนักก่อนจันทร์หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงพุธหมายถึงอะไรไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วย SMS ต่อมาค่ะ
คุณขวัญฤทัยค่ะ6เมษายน2536นะคะเวลาเกิดบ่าย 10:24 นาทีวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะสิ่งโชคไม่เอาแย่กับปีที่แล้วซะอีกอันนี้อันที่1ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และตั้งใจประคับประคองผ่านได้นะจะดีกว่าช่วงปีที่แล้วปีของผมตัดตามวันเกิดไม่ได้ตัดตามปีปฏิทินนะครับถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นอาจจะต้องรอถึงปีหน้าอันนี้กรณีถ้ายังโสดส่วนในเรื่องของงานก็เหมือนกันนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้เบาลงดีขึ้นมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากขึ้นครับทะเบียนรถ8526ค่ะจันทร์ศุกร์เป็นศุกร์เพราะข้อคู่เสริมเสน่ห์ดีคัดท้ายสวยแต่คู่หน้าไม่สวยฮะราหูพระรหัสเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภาพรเมื่อสักครู่ตรวจสอบไปแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคืออ่ะตอบเพิ่มถ้าเจ้านี้ไม่ผ่านเปลี่ยนไฟแนนซ์ดูนะได้อ่ะคุณจรัญญานะคะ1เมษายน2518เวลาเกิด 5:00 ถึง 6:00 เช้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามการเงินแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะจริงๆเวลาเกิดคาบเกี่ยวนะว่าฟ้าสว่างหรือยังนะครับระหว่าง 5:30 ถึง 6:00 เดี๋ยวนะครับถามในเรื่องของเงินแล้วก็ลูกก็ต้องดูเป็น2กรณีคือจริงๆทั้ง2กรณีนะไม่ว่าจะดูในกรณีที่ฟ้าสว่างแล้วเป็นวันอังคารหรือฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันจันทร์เนี่ยปีนี้ดาวการเงินก็พอได้ผมตัดตามราศีดีกว่าปวดหัวฮะของคุณก็เป็นลัคนาเป็นราศีมีนนะครับเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะมีนช่วงนี้จริงๆสังเกตง่ายๆถ้าโดยรวมชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกๆสิ่งเนี่ยนะใช่แล้วก็แต่เรื่องเงินยังต้องระวังเพราะว่าดาวมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนเงินเรือนกระดุมพระและจะเป็นอย่างนี้อีกสักระยะนึงนะมีเหตุแบบฉุกเฉินกระทันหันส่วนในเรื่องของบุตรหลานพอใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพลอยนะคะ21พฤษภาคม2525ค่ะเวลาเกิด 10:00 นถึงเที่ยงเป็นพุธกลางวันนะถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็อาชีพขายปลาทูที่ตลาดคลองถมดีหรือเปล่าไปคลองถมใหม่หรือเปล่าฮะคลองถมก็คือถ้าเป็นปลาสดปรุงให้สุกนะปรุงให้สุกแล้วก็คือพูดง่ายถ้าขายอาหารทะเลสดอ่ะไม่เชียร์นะครับถ้าเป็นลักษณะปรุงให้สุดปลาทูทอดปลาทูนึ่งคนเอาไปรับประทานได้อย่างเงี้ยสมรูปดวงหรืออาจจะเพิ่มหมวดหมู่ของกินอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ถือว่าใช่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัทระ8มิถุนายน2554ค่ะเวลาเกิด 14:29 นาทีพุธกลางวันถามว่าชื่อน้องดีหรือเปล่าแล้วก็เรียนด้านไหนถึงจะดีค่ะน้องพัทระพอสมเภามีนากาศทรหารอเรือสละอ่ะฮะชื่อโอเคนะชื่อโอเคค่ะนามสกุลอารีสิริกุลค่ะสิริเป็นสอสลาสละอิรอเรือสละอิกอไก่สละอุลอลิงอารีสิริกุลนะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เลขศาสตร์ก็สวยฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าผ่านนะครับควรเรียนด้านไหนถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เลยนะร้องเล่นเต้นระบำฮะดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์กุ๊กเชฟมืออาชีพหรือขหกรรมพวกงานจะปักถักร้อยฟู้ดไซน์ก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินเด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS ค่ะเกิด5สิงหาคม2509เวลาเกิด6โมงเย็นวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมนะเป็นอย่างไรจะหมดหนี้เมื่อไหร่แล้วก็อาชีพทำอะไรดี5สิงหา09ยังเป็นก้อนอยู่ฮะยังไม่หมดหรอกแต่ว่าพอเลยช่วงวันเกิดปีหน้าไปแล้วจะเบาลงนะจะเบาลงหรือคุณอาจจะเจอแหล่งต้นทุนการเงินที่มีดอกเบี้ยต้นทุนที่ต่ำกว่าก็ได้นะเหมือนกับเป็นการรีไฟแนนซ์ไกลๆก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ยังนะครับอาชีพ
ความจริงปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงานกับเรื่องเงินมากเลยนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดลองดูนะครับถ้าแบบถ้ามีความชอบในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะสมุนไพรนะครับยาวิตามินอาหารเสริมพวกนี้ทำได้นะหรือแม้กระทั่งพวกนวดแผนไทยอันนี้ถือว่าโชคกับพื้นชะตารวมไปถึงถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกน้ำท่าเครื่องดื่มก็พอใช้ได้นะครับแต่จะให้น้ำหนักกับในเรื่องของสุขภาพมากกว่าหรือถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ทำของเสียให้ไม่เสียปะชุนตัดขาเปลี่ยนซิปแก้ทรงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ดีในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิระโรจน์ค่ะ19กันยายน2536นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:24 นาทีวันอาทิตย์ขอดวงชะตาโดยรวมทุกเรื่องเลยค่ะความจริงอย่างที่เรียนนะคุณจิรโรจน์หรือทุกท่านเลยความจริงถ้าพอยต์มาให้ชัดเช่นสมมติถามเรื่องงานผมทำอาชีพนี้บอกมาเลยมันจะลึกแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะครับอาจจะก็จะเตือนเป็นเรื่องๆกว้างๆไปนะดาวการเงินเสียกาลีโยงเรื่องงานก็รับซ้ายจ่ายขวางานมีปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเน้นระวังผู้ใหญ่ให้โทษความรักอุตสาหะก็หลีกเลี่ยงระมัดระวังเรื่องของคำพูดเข้าบ้านแล้วจะร้อนทำบุญเสริมบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณลูกเกดค่ะ25ธันวาคม2532นะคะเวลาเกิดบ่าย 10:50 นาทีวันจันทร์ว่างงานกำลังหาอาชีพที่เหมาะสมค่ะแต่ปีจรเนี้ยมันเป็นสีอยู่นะเกณฑ์เรื่องงานนะย่าง27ย่าง27เพราะข้อปีก็เป็นมนตรีด้วยฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงวันเกิดพยายามแสวงหาและขวนขวายอาชีพที่เด่นพฤหัสมหาอุดเหมือนกันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพฟิตเนสเซ็นเตอร์ร้านขายยาสถานพยาบาลในสเกลใหญ่นะฮะขายพวกสมุนไพรทำสวนสมุนไพรธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้ดีรวมถึงในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นนะในพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งการทำงานขายตรงธุรกิจเรื่องการเรียนการสอนนะครับการเป็นเซลส์มืออาชีพสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้ก็ดีมี2กลุ่มนี้ลองดูว่าเราถนัดในหมวดหมู่ไหนครับในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกัญชนาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนค่ะเกิดวันที่29มกราค่ะพศไม่เกินพศ14ค่ะ2514เวลาเกิดไม่เกิน8โมงเช้าไม่เกิน8โมงเช้าแล้วมันเริ่มจากไหนแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เลยป่ะคะหรือฟ้ามืดค่ะไม่เกิน8โมงเข้าใจเช้าค่ะช่วงเช้าช่วงเช้าคือหมายถึงเกิดเช้าๆใช่ไหมแต่ไม่เกิน8โมงค่ะค่ะจากฟ้าสว่างแล้วก็เป็นคนวันเสาร์นะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างเห็นนะฮะนี่ต้องเป็นวันศุกร์สิ29ใช่ไหมจ๊ะค่ะ29มกราหูผมไม่ดีฮะขออภัยฟังเป็นวันที่9 29มกรา14ถ้างั้นก็เป็นคนวันศุกร์ค่ะนะถ้าเป็นวันศุกร์วันนี้จะถามเรื่องงานหรือเปล่าเนี่ยค่ะเรื่องงานทำอะไรอยู่ฮะอ๋อตอนนี้คอยงานอยู่ค่ะกรรมะเป็นกาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานก็คือเกณฑ์งานเสียพูดง่ายๆนะครับก็ตกงานก็ได้คอยงานก็ได้เหมือนกันแต่ว่าปัจจัยบวกก็พอมีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะเพียงแต่ว่างานใหม่ที่ว่านี้มีผู้ใหญ่ช่วยไหมครับหรือมีเพื่อนช่วยไหมครับมีค่ะมีน้องเขาจะฝากงานให้นะก็แต่น้องก็ต้องไปฝากผู้ใหญ่นั่นแหละคืออย่างนี้ปีนี้ถามว่าคือเกณฑ์งานเสียอยู่ก็อย่างที่บอกเหตุมันก็เกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานแต่วงกลมตกในเรื่องของงานใหม่และปัจจัยแวดล้อมดีหมดในเรื่องคนนะเพื่อนฝูงพี่น้องก็ได้นะครับก็สมหวังนะน่าจะได้ข่าวดีอย่างช้าที่สุดนะก็คือภายในปีนี้น่าจะได้เริ่มงานก่อนวันเกิดพูดง่ายๆไปทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับให้คุณทำบุญลงศพนะครับ
มูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้แล้วพอเข้าไปแล้วฟังให้ดีช่วงแรกๆอ่ะปรับตัวหน่อยนะครับอาจจะอึดอัดไม่สบายใจก็ได้นะครับอาจจะต้องเรียนรู้งานที่ยากลำบากก็ได้หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นระยะก็ได้พ้นปีแรกไปแล้วจึงจะดีค่ะนะไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็หลังวันเกิดพยายามตักบาตรอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะจะเป็นสังฆทานสดก็ได้จ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะคะแล้วอาจารย์คะเรื่องครอบครัวอะไรแบบเนี้ยพื้นชะตาจันเสาโยงหินะด้วยไงก็ไม่ค่อยก็เรียกว่าอะไรแฟนมีตำหนิไม่เวิร์กอะคะใช่แฟนมีตำหนิไหมแฟนมีตำหนิไหมทุกวันนี้คบอยู่ไหมฮะมีแฟนอยู่ไหมฮะขอโทษมีค่ะมีครอบครัวอยู่ค่ะแล้วแฟนคนรักมีตำหนิไหมหมายถึงก่อนจะเจอเราเขาเคยคบหาใครจริงจังหรือแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าเคยค่ะเคยค่ะโชคดีที่ได้แบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้จะหนักกว่านี้นะฉะนั้นพื้นดวงก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยแล้วกันค่ะนะแต่ปีนี้ผ่านได้ผ่านได้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพไม่เกิน8โมงนะกรุงเทพมหานครพอจะสโคปได้ไหมครับ7ถึง8โมงได้ไหมโดยประมาณประมาณนี้นะคะไม่เกิน8โมงค่ะก็คาบเกี่ยวนะครับระหว่างมังกรกับกุมนะคาบเกี่ยวระหว่างลัคนามังกรกับกุมนะครับแต่ว่าถ้านะถ้าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่หลังสิงหาไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นมังกรนะแต่ถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันแย่ลงตั้งแต่หลังสิงหาไปแล้วเนี่ยคุณเป็นกุมแต่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นมังกรนะครับค่ะจ้ะเอาละนะครบถ้วนนะคะค่ะระวังช่วงขาซี่ขวานะค่ะนะหลังและขาด้านขวาจ้ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณเยาวลักษณ์ค่ะ14พฤษภาคม2544นะคะเวลาเกิดเที่ยง50นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนถามเรื่องโชคลาภการงานการเงินเรื่องวังอะไรคะหมดหนี้ไหมคะสภาพคล่องจะดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง17โอ้ยอายุยังน้อยอยู่เลยทำงานแล้วด้วยนะงานไปนี้เรื่อยๆนะทรงๆพอรักษามาตรฐานได้แต่เงินก็เหมือนกันเรื่องหนี้ที่ถามแหละกว่าจะดีขึ้นต้องใช้เวลาสักระยะนึงเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะจ๊ะสิ่งที่ควรระวังก็คือระวังสิ่งเสพติดระวังเกี่ยวข้องกับอบายมุขระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสการนะคะ13เมษายนเมษายนหรือเปล่าไม่รู้นะมย2540 20:40 นาทีวันอาทิตย์ถ้ามอยอนี้ตกสระเอเป็นวันอาทิตย์ถูกต้องแต่ถ้าเป็นตกสระอิมิยอเนี่ยวันอาทิตย์ไหมไม่ใช่ถ้างั้นเป็นตกสระเอนี่แหละครับคือประโยชน์ของการใส่กำกับมาเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนช่วยได้จริงๆนะครับ13เมษายน2540 20:40 นาทีถามเรื่องงานถามเรื่องความรักการเงินสุขภาพการเดินทางตี 2:40 นาทีก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับเงินความรักสุขภาพการเดินทางค่ะอยู่ในช่วงอายุย่าง20ก็มีโอกาสนะในเรื่องของต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งต่างประเทศก็ให้บูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักสุขภาพตอนนี้ย่าง20ความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาแต่ประเด็นคือถูกใจหรือไม่สุขภาพด้วยพื้นชะตาเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะฮะทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนแล้วก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพยับนะคะ13เกิดวันที่3ตุลาคมค่ะ2503เวลาเกิด1ทุ่ม
วันจันทร์นะถามว่าครอบครัวเป็นอย่างไรการงานแล้วก็ลูกหลานจะเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นอีกหนึ่งคือเด็กลูกหลานอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้นะแล้วก็อาจจะดื้อบ้างก็ได้นะหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้ก็จะเตือนให้ดูแลสุขภาพบุตรแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างถึงอยู่ด้วยกันแต่ก็คอยกำกับดูแลอย่าไปจุกจิกทำบุญเสริมได้ตลอดชีวิตในเรื่องของบุตรหลานบริวารเน้นเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดนะครับส่วนในเรื่องของงานของคุณกรรมมาเป็นกาลีโยงปัตตนิถ้างานที่คุณทำเกิดเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนอาจจะหนักหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำเป็นลูกจ้างหรือมีธุรกิจแบบไม่มีหุ้นก็เถอะยอดขายไม่ดีก็ได้นะทำงานไม่ได้เป้าหมายก็ได้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับและฝากระวังอุบัติเหตุเพศภัยปีจอนี้ไปทำฟันขูดหินปูนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิจิตรานะคะ31ตุลาคม2539วันเกิด 2:30 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องของความรักครอบครัวการเงินเรื่องบุตรเรื่องงานแล้วบอกว่าครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขคำว่าอุตสาหะเนี่ยเบื่อก็ได้เข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้แล้วมันโยงพยายะด้วยนะในพื้นชะตาฉะนั้นพูดแบบนี้อย่าเสียกำลังใจจะได้ตระหนักรู้ว่าพื้นชะตาเป็นแบบนี้จะได้เขาเรียกว่าเผื่อใจไม่คาดหวังแล้วมันจะไม่ทุกข์นะครับก็แต่ผมว่าปีนี้ก็ยังเหนียวอยู่นะตั้งใจประคับประคองนะครับมีระยะห่างให้กันบ้างและที่สำคัญของคุณเนี่ยปีจรเนี่ยกาลีมันดันสัมพันธ์ถึงไงจึงเป็นที่มาของคำถามก็1ประคับประคอง2มีระยะห่าง3ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธสภาพคล่องดาวการเงินก็เป็นกาลีและปีที่ผ่านมาก็เป็นฉะนั้นการทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้ง2สิ่งครับช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ